เฮ้ยเราเปิดประตูให้นายเข้าแล้วอ่ะเข้ามาสิเฮ้ยมันมีตัววิ่งด้วยนี่ใช่ค่ะไม่เป็นไรโอ้โหโชคดีที่ทำบ้านไว้แต่เอาเอ๊ะอย่าบอกนะจมน้ำหมดเลยจมน้ำไปตัวหนึ่งโอ้โหจมน้ำตัวหนึ่งที่ไหนนั่นน่ะไม่เรียกว่าตัวหนึ่งนะทั้งกองทัพเหรอเฮ้อ้าวเอาโดนตีไปหนึ่งชาวบ้านอ้าวกลายเป็นซอมบี้ชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยมันติดอ่ะคุณวันนวีใช่มันติดติดโจรอย่างนี้โอ้โหกองทัพเยี่ยมโอ้ยตกเตียชาวบ้านหนึ่งตัวตรงนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะช่างน่าสงสารไปเขาไปเถอะไม่มียารักษาไม่ค่ะเราไม่รักษาหรอกเราไว้อย่างนั้นแหละแล้วดูนะชีวิตช่างโหดร้ายโดนขังไว้กับซอมบี้ก็ซอมบี้เดินตกเข้าไปยังไงล่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันต่อในพาร์ทที่2ค่ะของ Minecraft วันไลท์หรือ Minecraft เอาชีวิตรอดในโหมดยากสุด1ชีวิตค่ะตายแล้วตายเลยคุณวันนวีหลายคืนแล้วนะเฮ้ยจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอันนี้ทำแบบรวดเร็ว อีกนิดเดียวนี่มันเชื่อมหลังที่สองนี่ก็ใช้เวลาสร้างบ้านนานเกินนี่ใกล้เสร็จแล้วไม่เคยสร้างรูปแบบได้ยินคำว่าใกล้เสร็จตั้งแต่นานแล้วนะ ใกล้แล้ว นิดเดียว มีไม่อยากเผางานมากอยากเผาให้น้อยที่สุด ไม่เผาเลยนะขนาดนี้สวยแล้วรายละเอียดเยอะขนาดนี้จะเอาอะไรอีกเฮ้ยไม่ได้นอนไม่ได้นอนนานเกินไม่ได้นอนเตียงนอนอยู่ข้างบนนี่ล่ะเตียงมันอยู่ชั้น2ล่ะได้แล้วเงียบพอเถอะสวยแล้ว อะไรนี่นี่ก็ประมาณขนาดนี้แล้วค่ะสวยแล้วเฮ้ยนี่แน่ยังไงฮะนี่มันเป็นทางลงให้เราเลยไงล่ะความสูงเท่าไหร่ล่ะคะ26แล้วนะเนี่ยทำไมเราไม่ลงจากตรงนี้เลยได้ไม่ต้องไปไกลยังไม่เคยขุดแร่นี่ 1.18 เลยนี่ฮะเออใช่ไดมอนด์มันอยู่ที่ไหนล่ะน่าจะลบ10มาดูก่อนว่าหลังต้นดีเสาหินนี่มีอะไรมั้ยอ๋อมีสเกลเอาล่ะเอ้าลืมหยิบดาบมาโอ้ยดีจริงๆจะรอดชีวิตไหมมีขวานอยู่เออลืมอะไรไม่ลืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีอะไรแล้วค่ะมันยิงรัวเป็นปืนกลเลยเดี๋ยว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 ถอยมาถอยมากลับทางเดิมดีกว่าไม่เห็นไดมอนด์ค่ะปิดทางตรงนั้นไว้เลยก็ได้นะปิดแล้วค่ะคิดว่าจะปล่อยไว้เหรอนี่นึกว่าจะปล่อยไว้เจอทางเดินอะไรนี่โอ้โหแหล่งเรือสโตนอุ้ยอะไรคะเฮ้ยเรามีโล่นี่เอามายิงกันเองแล้วค่ะเรามันยิงกันให้เสร็จกันเพราะแล้วเราจะเก็บตกคนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายนี่แน่ดีสิจริงๆครับดาบเพชรมาแล้วเอสเกลตันระวังนะเอ็นเดอร์แมนด้วยระวังนะโอ้โหเอ็นเดอร์แมนตบในโหมดฮาร์ดแทบจะการันตีความตายอันที่จริงเราควรขุดดิ่งมาเนี่ยไม่งั้นตอนขึ้นก็ขึ้นลำบากนะฮะอ๋อจะเป็นการลงแบบลงแล้วไม่ลงอีกทั้งชีวิตอ่ะอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยที่จริงเราควรที่จะหาเลเวลน่าจะได้แบบพอจูนปุ๊บนั่นเลยแต่ว่าทุกเกาะขอครบก่อนความถึกตอนนี้เราต้องการความถึกทนเห็นมันแข็งแข็งสุดไม่คิดว่ามันจะแข็งขนาดนี้เห็นขนาดนี้คือแบบอยากจะไปนั่นเลยนะคุณวันโนบีไปไหนลงน้ำไงฮะไอ้เผื่อเจอน้ำอ๋อโอเคใช่ความลึกขนาดนี้อาจจะเจอน้ำก็ได้ไม่สิ 1.18 เราต้องเจอทางสายแร่คุณวันโนบีถึงจะมีโอกาสเจอไดมอนด์สายแร่ไดมอนด์ด้วยนะไม่มันจะเป็นทางสายแร่มินเนอรัลค่ะที่มีโอกาสให้เราเจอพวกแร่ต่างๆได้ง่ายมากถ้าเจอทางสายแร่สายเดียวเราจะได้ทุกอย่างเลยแหละจริงยังไม่เคยเห็นเลยก็เห็นแค่อย่างมากแค่สายแร่เหล็กตอนนี้พูดตรงๆค่ะไม่เจอหรอกแม้แต่แร่อะไรเลยสักอย่างเดียวทานยังไม่เจอตอนนี้เดินทางสายตรงไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยไม่น่าขุดเลยอันนี้คือคุณวันวีเจิมไว้อะ
อย่าว่าจะเจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยค่ะไม่เจอแร่สักอย่างน่ะโอ้ยจริงชีวิตช่างน่าเศร้ามันโหดร้ายมากเลยอ่ะเจิมยังไงให้แค้วคลาดปลอดภัยขนาดนี้ไม่เจออะไรเลยไม่เจอแม้แต่แร่เดียวใช่อ่ะดวงดีจริงก็ล้วนๆอ่ะเพียงกันก็เยื้องๆกันหน่อยไปทางขวาเองค่ะเฮ้ยทางเนี้ยเจอมาอย่างดีต้องเจอแล้วแหละเอ้าเอ้ยตายนี่ไงคุณวันนาบีเจอได้สตอร์นันตีเห็นบ้างบอกแล้วเจอมาแล้วตานี้ของผมยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยมันต้องเจอไม่ถูกคนเนี่ยไม่น่าไปขุดตามที่คุณวันนาบีเจอไว้เลยทางผมมันดีดีที่สุดแล้วไม่เราต้องเจิมร่ำรวยนะเราไม่ต้องเราห้ามเจิมไอ้แคล้วคลาดปลอดภัย นี่ลาฟิลลาซูรี่นี่เห็นไว้ฝั่งนู้นนี่มันดีจริงฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยเจิมร่ำรวยสิน ี่เลสโตนอีกแล้วโอ้เจอแล้วไดมอนด์อ้าวขอเจอไดมอนด์ก่อนได้ยังไงอะโอ้โหนี่เจอทองไงเอาล่ะบอกพอบอกวิธีเจิมไปคุณวันโรบีก็เจอไดมอนด์เลยไม่น่าเลยไอเราเจิมเพื่อหาความร่ำรวยนี่ยังไม่เจอไดมอนด์เลยเราเจอแค่2เม็ดเองอะน้อยมากเออใช่ร่ำรวยคือทองคำไงมาตรฐานทองคำใช้กันทั่วโลกแต่ในไมค์ครับทองมันคือไอเทมขยะนะ ไม่น่าไม่ไม่ไม่เราต้องบอกไม่อยากได้ไดมอนด์เลยอะไรอย่างนี้ตอนนี้มีลาพิลาซูรี่แล้วค่ะแล้วก็มีทองคิปเปอร์ด้วยคือเราไม่ได้ปักให้มอนมันไม่เกิดขนาดนั้นค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะดีดีชิวมีโล่อยู่โล่สุดทรงพลังเนี่ยมันมีทองมีเหล็กคุณวันนบีถ้าเราขุดเราได้เลยใช่แต่ไม่มีคนมองหลังให้ก็ต้องระวังนิดนึงกำลังรีบปักช็อตอยู่ตรงนั้นแร่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเห็นขุดมานานแล้วนะคนมันมองเห็นแร่ทุกอย่างอ่ะคุณวันนุบีด้วยพลังแห่งเชดเดอร์ใช่อ่ะใส่เชดเดอร์นี่เห็นทุกอย่างอ่ะตรงแร่เฮ้ยปะทุดูข้างหน้านู่นดูข้างหน้าข้างหน้าไหนดูข้างหน้าน่ะเอ้ยนวลบอดนวลเดี๋ยวนะลองขึ้นทางนี้ก่อนค่ะเช็คก่อนคุณวันนบีบนนี้ไดมอนด์บ้านนอนมีแต่ญาติเหรอเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนแล้วกันเท่านี้ไดมอนด์ค่ะเราก็รับพิลาซูรี่เยอะมากเราเชื่อใจเราเชื่อใจกันแล้วกันเนาะใช่โอ้ประตูไม่ตายง่ายๆหรอกเราเชื่อใจว่าเราคงไม่ตายกันหรอกเนาะจะตายกันซะที่ไหนมีเกาะแล้วเราไม่ได้นิ่มเหมือนต้นเกมแล้วนะล่อมันระเบิดใกล้ๆวิ่งออกทันเมื่อตะแกได้ยินเสียงฟุ้งวิ่งเอ๊ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนะผมได้ยินเสียงสู้วิ่งก่อนแหละโฟกัสไดมอนด์มากกว่าอย่างอื่นเนาะตรงนั้นบ้านนอนไม่มีอะไรหรอคะบ้านนอนยังไม่ได้ไปถึงไหนครับแค่ไปข้างหน้าแล้วเจอสารพัดมอนก็เลยเดินออกมาก่อนเอ๊ะนี่บอกบ้านนอนปลอดภัยที่สุดในโลกไงแต่หน้าบ้านน่ะมียามอยู่เต็มเลยมาเต็มเลยน่ะเฮ้ยเรามีดาบเพชรแล้วจะไปกลัวอะไรกับเจ้าพวกนี้อ๋อันนี้ก็เหล็กไม่เอาเหล็กก็ได้มีอยู่มีให้ใช้เอ้ยคีเปอร์คีเปอร์นายนี่ต้องช่วยเหลือกันและกันถ้ามันเล็งหนึ่งเป้าหมายคนนั้นก็กลางโลกไปเลยเฮ้ยแค่ซอมบี้มันไม่แค่อาหารดาบเราอาหารดาบไหมนะโอ้ยคีเปอร์เขียวมากอ่ะคุณวันนบีอันตรายนะเขียวสีเขียวแล้วมีตัวสีเขียวอยู่เนี่ยแค่นั้นระเบิดบึ้มรอดนี่มันแบบผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดไดมอนด์ไงแต่ว่าเอาไม่ได้คีเปอร์ยืนอยู่หน้าเลยกอดเลยเอ๊ะประตูอยู่ไหนแล้วอยู่ข้างหลังคุณวานอบีค่ะย้อนกลับมาข้างหลังย้อนกลับไปข้างหลังใช่อยู่นี่เองกันนะ
นี่ไงบ้านนอนบ้านนอนมีลาวาด้วยบ้านนอนก็ต้องมีนอนสิก็เจอแต่ลาปิดซึ่งถ้าเป็นลาปิดก็ไม่ได้อยากได้แล้วนอนสวยปะทูนอนอยู่นี่นอนกระโดดอยู่เห็นแล้วเห็นระยะไกลแล้วเห็นตั้งแต่แรกแล้วน้านอนเอาเราไม่มีที่ตักนอนเลยแต่เรามีเหล็กอะถ้าเราจะตักก็ตักได้แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอยากได้นอนเดี๋ยวนะเราต้องเอามอสกลับไปด้วยนิดนึงเผื่อไว้โอ้ตอนนี้มีทานอุ้ยต้องมีชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยระวังเอนเดอร์แมนนั้นทางฝ่ามือเขียวๆน่ากลัวมากเลยอะเพราะเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือพันธมิตรหรือศัตรูเฮ้ยมันมีเพียงอะไรบ้างเอาล่อไปกินข้างล่างใช่ลากไปกินในน้ำเหรอลากมันมาฆ่าตรงนี้แหละรอเลยเฮ้ยสเกลตันอู้สองตัวตามมันยิงกันเองแล้วคุณมันวีสบายมีตัวเดี๋ยวมีตัวที่3ด้วยมีมือที่3มาอย่างงั้นน่ะใช่อ่ะเฮ้ยมันกันไม่ได้เอ้ยโอ้มีเลือดก่อนเอ้ยเอ้ยใช่เลยนั่นแหละคือสเต็ปยังไงล่ะคือกินเบอร์รี่เลือดมันไม่ค่อยเพิ่มไงไม่เป็นไรคีเปอร์นะปะทูคีเปอร์เห็นอยู่ให้มันสูงแกเนียนนะเนียนเฮ้ยโอ้โหโดนตียังไม่เกรงกลัวมีดาบไดมอนด์แล้วคำนวณดาเมจทันเลยอะไรคือความซ่าระดับนี้แต่จากที่สแกนมองดูเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะคุณวันนบีเหรอเออเฮ้ยไม่ควรคุณวันนบีเดี๋ยวมันจะยิงโล่ปดโล่เฮ้ยถอยไปเลยโดนดาเมจไปเท่าไหร่คะนั่นโดนนะอ๋อโอ้ยสเกเลตันไปเป็นฝูงตั้งมีดอกบ้างโอ้โหเขตบ้านนอนโคตรกว้างเฮ้ยนอนสีเหลืองแน่นอนตัวเหลืองนอนเป็นอะไรทำไมนอนตัวเหลืองนอนสีเหลืองสองตัวค่ะอยู่เป็นคู่เลยนี่ไงไดมอนด์ที่คุณวันไปเดินผ่านฮะโอ้มองไม่เห็นเลยมันไม่ใช่จะดีนะเนี่ยมันได้ก้อนเดียวอ่ะในขณะที่ถ้าเราไปขุดในถ้ำแล้วเราเจอเราจะได้เป็นกองแบบ 5-6 ก้อนเลยนะคะใช่ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่รู้จะเจออะไรบ้างเอ้ยนั่นแหละโอ้ยมันยิงเราโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะลูกธนูมี14อันเนี่ยเอาไปเลยไม่มีแล้วอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วตรงนั้นแล้วค่ะก็ต้องกลับก็ไม่มีแล้วโอ้มาเช็คอุ้ยสปอนนี่แมงมุมสปอนฮะกงสปอนอีกแล้วป่ะถูกโอ้ยอุ้ยกงสปอนแมงมุมเหรอฮะเอาล่ะนี่แน่นี่แน่ว่าอยู่เสียงมันดังมากเลยเสียงมันเยอะมากเลยกงสปอนแมงมุมเนี่ยเรียบร้อยญาติเยอะญาติเยอะกี่ตัวเอ่ยอุ้ยข้างหลังโอเคกลางโลทันข้างหลังอีกตัวนึงข้างหลังตัวนึงป่ะถูกโอ้ยกลางรถแล้วโอเคเฮ้ยขอบคุณที่ช่วยเหลือท่านเหลืออันเดียวเองค่ะท่านผมยังเหลือ10อันนี่คือกลับมาตรงจุดเดิมแล้วนะที่แบบมีท็อปเยอะๆคนที่เราปักไว้อะของผมอยู่กลางพื้นที่กลมๆ กำลังฟันคีเปอร์อยู่อยู่ตรงที่แบบปั๊มเบอร์รี่แสงอะตรงนั้นอะที่หาข้าวกินออสอยู่ข้างล่างใช่ไหมเห็นแล้วโอเคนี่กำลังสงสัยว่าในอเมทิสมีอะไรแค่สงสัยว่าอเมทิสก้อนนี้พาไปไหนอุ๊ยไม่มีอะไรมีอะไรฮะหรือว่าอเมทิสแค่นั้นนึกว่ามันพาทางไปทางกลับอีกที่นึงเฮ้ยตรงนี้มีเหมืองน้ำเลยปะทูเอ๊ะไหนฮะน้ำเนี่ยแต่ว่าข้างในนั้นมันมีแสงจริงหรือแสงปลอมแต่มันเล็กอะไหนเอ่ยมันเป็นเหมืองมันแค่นี้เองนึกว่ามันจะไปไหนกันไม่มีอะไรเลยไม่มีใหญ่ใหญ่โอ้แช่น้ำสบายไหมไวรุ่นโอ้ยนี่เราถึงจะฆ่าซอมบี้ไปกี่ตัวเนี่ยไม่รู้เยอะมากจะลงลึกต่อเลยฮะวิญาติ
แค่คีเปอร์กลางโล่ไงกลางโล่กลางโล่เออมาพร้อมที่จะขึ้นมาไหมขึ้นจากรูนั่นมาแล้วยังคะอ้าวมาตอนไหนนี่โอ้ยอันซ้ายอันซ้ายที่เลยทางนี้ค่ะใช่ใช่ไหมเอ้ยไม่สิเราจะขึ้นเราก็ขึ้นเลยได้ตรงนี้นะไม่เดี๋ยวนะใครอ่ะใครเดินอยู่บนนั้นใครคะมีมอนเดินอยู่ข้างบนตัวนรู้สึกว่าในน้ำดีกว่านะเหมือนว่าเวลาที่มันกินถ้ำมาน้ำมันไม่ทำลายไดมอนอืมไม่แน่ใจอาจจะแค่ไม่ได้เจอเหมือนดีๆเท่าไหร่โยนอะไรทิ้งได้เนี่ยก้อนหินธรรมดาเหรอก็มีแต่ก้อนหินที่ร่วงสร้างเถอะค่ะพอตอบบอกไว้เราต้องไปทางไหนเนี่ยลองเดินนิดๆหน่อยไม่ออกป่าสักทีตรงนี้เป็นแม่น้ำค่ะโอ้นู่นนี่หมู่บ้านเจอแล้วคุณวานุมีเอ๊ะหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นเหรอใช่อ่ะอีกแห่งหนึ่งเหรอไม่หรอกไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านทรงนั้นเราไม่เคยเจอนี่ใช่ค่ะบ้านทรงนั้นเราไม่เคยเจอไงล่ะอืมเราไม่เคยเจอบ้านทรงนี้เดี๋ยวนะไปเทียบฝั่งนู้นเอ๊ะไม่ใช่อ่ะคนละหมู่บ้านเหรอใช่เหรอเอ๊ะมีหินกันด้วยนะแต่มีของอ่ะอ้าวคุณวันนบีนี่ไงให้ถามหาชั้นหนังสือบ้านหลังนี้เป็นบ้านมันรักค่ะมีชั้นหนังสือด้วยดีเลยเอ๊ะชั้นหนังสือนี่ไงเจอเหมือนกันเหรอใช่เจอเหมือนกันเอาล่ะฟ้าดินเป็นใจบ้านหลังนี้เข้าแล้วเหรอคะเอ้าเข้าแล้วทำไมไม่เอาชั้นหนังสือไป2ชั้นเนี่ยอ่ะมีอีกฝั่งนึงด้วยเหรอผมเก็บไว้แค่ฝั่งนึงเอาใส่มีอีกฝั่งนึงมันอยู่เนินค่ะมาถึงบ้านตรงข้ามที่หลังที่เข้าไปนะหลังแรกอ่ะนายจะมาท้าทายอำนาจดาบเพชรหรือหูต่างคนต่างยิงอย่างเมามันตะเกียวตั้นเนี่ยก็แค่นั้นแหละเฮ้ยนี่มันบ้านทรงที่เราดัดแปลงเป็นบ้านเรามีแต่ไม้มีแต่ไม้ค่ะชุดเกาะเหล็กทิ้งเลยนะคะเฮ้ยชุดเกาะเหล็กเฮ้ยเหยียบไฟโอ้มีแต่เบอร์รี่เป็นหมู่บ้านเบอร์รี่หรือนี่โอ้บ้านหลังนี้เปิดประตูเข้ามาปุ๊บปรากฏเข้าเตาทันทีอ่ะหน้าเข้าเตาเลยเตียงนอนอย่างนี้ด้วยนะใช่แปลว่าเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่สินะเฮ้ยประตูเราพ้นเขตไทก้าแล้วในหน้ามันป่าโอ๊กหาในป่าโอ๊กฮะส่งผมเนี่ยเนี่ยประตูอยู่ตรงไหนนู่นป่าโอ๊กโอ้ไม้ธรรมดาในที่สุดก็เจอแล้วก็หลุดพ้นเอ๊ะแล้วหมู่บ้านเราอยู่ห่างจากตรงนี้ขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยค่ะหมู่บ้านเราอยู่ฝั่งไหนอะโอ้ยมองเห็นหญ้าเขียวนี่เป็นกิปเปอร์กำลังจะร้องเตือนโอ้มันก็แค่สีเขียวเองปะทูเดี๋ยวลองลัดป่าดูเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่บ้านเราแน่ๆมันเป็นป่าเขียวนั่นน่ะสินี่ว่าเราเลยไปไกลแล้วแหละแน่นอนเลยใช่ลองพายเรือดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้อย่าเพิ่งลองเดินอ่ะพายเรือพร้อมเดินไปเฮ้ยมันคือการเดินบนน้ำคุณวานุวีเห็นไหมเดี๋ยวนะร่วงวันนี้ร่วงไกลจะนะเดินบนน้ำเฮ้ยไม่ได้เราต้องกดเดินก่อนเอาไว้รอก่อนไปเลยไปเฮ้ยจีนี่ด้วยล่ะอันนี้กดสปีดเรือเลยค่ะหรือว่าไม่ได้กดไม่ได้กดครับแค่กดแบบ W ย้ำเคลื่อนเรือดีกว่าไม่ลองกดสปีดสิจะได้ลองดูสิมันวิ่งทันไหมอ๋อต้องกดวิ่งด้วยเหรอใช่มันจะต้องวิ่งด้วยถ้ากดวิ่งล่ะเดี๋ยวเราต้องไปพร้อมกันสิแกเดี๋ยวมันขึ้นเลยวิ่งเลยไม่ทันจริงๆเรือไวกว่าเรือมันไวมากไป
เดี๋ยวเราจะกลับกันไปถึงบ้านนะนะเอ้ใช่แล้วเจอหมู่บ้านแล้วนี่ทางขวาค่ะนี่เลยบ้านเราแน่นอนแสดงว่าหมู่บ้านใกล้กันมากโอ้ก็ใกล้อ่ะแค่ข้ามน้ำข้ามเกาะเองนะเนี่ยแค่ข้ามตรงนี้ไปตรงโน้นก็เจอแล้วหมู่บ้านโอ้โหกลับมาเถอะบ้านหลังที่สวยงามแห่งนี้มาเก็บของก่อนได้พักผ่อนสบายใจแล้ววันนี้ค่ะแต่คำตอบคือไม่ได้อะไรเลยได้ทุกอย่างยกเว้นของที่ต้องการจะไปหาเพชรแต่ไม่ได้เพชรนั่นนี่ใช่แต่ได้แร่มาเยอะเหมือนกันอ่ะมันก็ออกเยอะนะเอาเหล็กด้วยนี่ทำโต๊ะได้เลยเนี่ยปะทูแต่หรือว่าไม่ถึงเอนชานอยู่ดีเอ้ยจะเอนชาน30เลยอ้าวก็ต้อง30สิคะถึงจะดีที่สุดดิแต่ชั้นหนังสือเราไม่มีพอที่จะทำให้ถึง30เลยนะโอ้นี่คือแร่ที่ได้มาเหรออะไรไม่รู้อ่ะไม่คุ้มอ่ะน้อยมากบอกได้คำเดียวคือเสียเวลาซะมากกว่านะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้กลับมาแล้วเนาะแล้วอย่างเดียวที่รับรู้ก็คือไม่คุ้มค่าค่ะเป็นการลงเหมืองเพื่อหาแร่ที่เหนื่อยมากถ้าลงในถ้ำแต่ถ้าไปขุดเฉยโอกาสเจอก็ต่ำอ่ะแต่ในตอนแรกเราก็ว่าเราหาไดมอนด์ได้ง่ายเนาะเวลาที่เราลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหาจากการล่าสมบัติอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำยังไงดียอมรับไหมว่าเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่เหนื่อยมากๆเลยเพราะมันต้องอัลเลอร์ตลอดเวลาเนาะเพื่อไม่ให้ตายค่ะ